รถโชว์สร้างนครไทย2020ครับรถโชว์ที่ทำความเข้าใจให้กับประชาชนครับในการกู้เงินยม2ล้านล้านบาทครับมาสร้างระบบขนส่งมวลชนพื้นฐานให้กับประชาชนครับโดยในเทศกาลแห่งนี้ครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับมีคำตอบให้กับประชาชนครับรถโชว์สร้างนครไทย2020เทศกาลที่รวมความรู้และข้อมูลการปรับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยรถโชว์ได้เดินทางมาให้ความรู้กันที่พื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างณมหาวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีในระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้โดยเทศกาลเป็นวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างสมุทรสงครามนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสาครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาชมเทศกาลกันอย่างเนืองแน่นสำหรับเทศกาลภายในงานมีการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียนำเสนอข้อมูลความรู้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยความจะเป็นในการลงทุนในอีก7ปีข้างหน้าที่เทศกาลจะนำเสนอโครงข่ายคมนาคมของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งการจำลองรถไฟความเร็วสูงมาให้ประชาชนขึ้นไปทดลองนั่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมเทศกาลเป็นอย่างยิ่งนอกจากข้อมูลระดับประเทศแล้วทางเทศกาลยังมีการนำเสนอเนื้อหาในระดับภูมิภาคจังหวัดและชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง7จังหวัดภาคกลางตอนล่างในการสร้างพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการนำอาหารทะเลไทยสู่ครัวโลกและยกระดับมาตรฐานในการท่องเที่ยวนานาชาติที่ประชาชนจะได้ทราบข้อมูลการลงทุนในระดับระบบคมนาคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนจะได้วางแผนชีวิตการงานในวันข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้ทางเทศกาลยังได้เปิดโซนพื้นที่รับเสนอข้อมูลเสนอแนะและปัญหาอะไรบ้างจากประชาชนในพื้นที่ในการเข้านาคมปัจจุบันในเขตภาคกลางตอนล่างแห่งนี้รถโชว์สร้างนครไทย2020ที่จังหวัดเพชรบุรีภายในงานยังได้พบกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมายจากทั้งดาราและศิลปินที่มาร่วมให้ความบันเทิงภายในงานนี้ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนซึ่งในวันที่9พฤศจิกายนนี้จะมีพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากบิ๊กโต้กิจรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมร่วมกับเป็นประธานในพิธีเปิดงานในความรู้สึกของผมเองนะฮะในความส่วนตัวผมคิดว่าควรจะมีนานแล้วเพราะผมเองก็เคยเดินทางไปต่างประเทศก็ส่วนใหญ่ก็มีความเจริญขนาดนี้แล้วการสัญจรนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมนะฮะการเตรียมผมว่าต้องอยู่ที่บุคคลเราเนี่ยนะฮะต้องคิดว่าต้องอธิบายเขาเข้าใจนะฮะว่าการมีไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะมีผลดีกับประเทศชาติเกษตรกิจอย่างไรในการสัญจรไปมาอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะฮะในการดำเนินการครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะองค์กรชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มาดูกันหลายแห่งหลายหน่วยนะฮะผมว่าก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ดีนะฮะในการประชาสัมพันธ์ก็ครับเพื่อความเจริญของบ้านเรานะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะถ้าคิดว่าอยากจะให้ประเทศชาติเจริญเหมือนต่างชาติเขานะฮะเหมือนยุโรปเหมือนประเทศที่เจริญแล้วก็มาดูนิทรรศการนะฮะแล้วนำนิทรรศการนี้ไปใช้ประกอบในความคิดต่างๆที่จะเสนอแนะนำเสนอแนะต่อโครงการต่างๆได้ด้วยนะครับ